านการณ์ตอนนี้เราตกลงแล้วสูบแล้วในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติจะไปยังไงต่อครับพี่ในเรื่องจะไปยังไงไม่ไม่ผมไม่ได้ไปกำกับบ้านพักแล้วก่อนในส่วนของไม่ผมไม่ได้ไปกำกับบ้านพักที่ผมไม่ได้ไปกำกับบ้านพักไม่แต่ว่าส่วนนำได้มีการพูดคุยกันไหมครับต้องผ่านไม่ได้สองสามวันเองใจเย็นเนี่ยยังไม่รู้เลยรับรองเป็นยังไงใครได้สสบ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามันเขาเรามันมาแล้วเขาก็กำลังเรียกร้องที่คุณพิธาเรียกร้องให้แต่ละพรรคโหวตเพื่อให้ตัวเองผ่านทางตันปิดสวิตช์สวแล้วคะตรงนี้จุดยืนของพรรครวมไทยคือก็คือไปร่วมงานกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะผมตอบแทนก็ผมไม่ได้กรรมการแบบทำตอบแทนคนในพรรคไม่ได้ส่วนตัวของพี่อะส่วนตัวผมถามว่าก็ผมไม่ได้มีความคิดหรือนโยบายตรงกับเขาผมจะอยู่ก็ได้ไงส่วนตัวผมแล้วเขาก็ได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์อะ30%ของคนที่เลือกตั้งถ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์อะ14 ล้านเสียงกี่เปอร์เซ็นต์ได้เกินครึ่งเปล่าเออต้องถามกลับดิค่ะแต่การที่เขาพยายามมากดดันสวมองไงคะที่มากดดันสวให้เขาลบเสียงของประชาชนนะคะก็ต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างสิครับเขาต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างว่ามันเด็กงอแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันก็ต้องดูความเห็นและผลของแต่ละท่านผู้ใหญ่หลายๆพรรคเขาให้ความสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาก็มีจุดยืนแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคของเขามีข้อบังคับพรรคของเขาแล้วถ้าเขาจะแหกข้อบังคับพรรคเขาอย่างไรใช่ไหมแต่ละพรรคเขามีข้อบังคับเขามีนโยบายพรรคของเขาเขาหาเสียงอย่างเขาประชาชนเลือกเข้ามาถึงจะล้านเสียง2 ล้านเสียงก็เลือกเข้ามาในนโยบายนี้แล้วจะไปช่วยคนที่มันนโยบายไม่เหมือนกันนั่นจะไปอยู่ยังไงถูกไหมครับแสดงว่าการที่ไม่ถ้าสสจะไม่โหวตให้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพเสียงประชาชนใช่ไหมไม่ใช่เขาก็เขามีแค่14 ล้านเสียงแต่คนมาเลือกตั้งกี่40 ล้านเสียงแล้วเกิดผมคนที่เขาเลือกผมมา4 ล้านเสียงเพราะเขาไม่เอานโยบายทางพรรคของคุณพิธาแล้วเกิดผมไม่โหวตคุณพิธาแล้วผมจะกลับบ้านไงถูกไหมครับต้องคุยความจริงกันนี่สื่อมวลชนก็ต้องอย่าหลงกลเขาสิสื่อมวลชนก็ต้องให้ข่าวความจริงสะท้อนกระจกให้เขาฟังอย่าให้เขามองว่าเดี๋ยวจะเอาตรงนั้นออกมาช่วยตรงนี้ตรงนั้นจะออกมากดดันคุณมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์มี14 ล้านเสียงถูกไหมครับคุณก็ไปต้วมจัดตั้งให้ได้แค่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของพรรคแกนนำคุณไหมคะว่าตอนนี้เริ่มเอากระแสโซเชียลมากดดันทั้งสวสสค่ะมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายไหมคะก็ต้องให้สื่อมวลชนพูดความจริงให้กับพี่น้องประชาชนฟังไงครับว่าเขามี14 ล้านเสียงเขาไม่มี30 ล้านเสียงนะครับถูกไหมครับเขามี14 ล้านเสียงถ้าเขาจำเป็นต้องใช้เสียงคนอื่นแต่คนอื่นเขาไม่มีนโยบายตรงกับเขามันจะไปยังไงครับถูกไหมครับอย่างเขาหาเสียงนโยบายเขาไม่เอาลุงอย่างเงี้ยแล้วผมมีลุงก็ผมจะไปยังไงผมถามเลยถูกไหมคนที่เขาเลือกผมก็เพราะไม่เอาทางก้าวไกลที่เสนอแก้อะไรที่คนไทยรับไม่ได้ผมก็ไม่จะไปได้ยังไงฮะแสดงว่ายังไงก็รวมกันไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะถ้าส่วนตัวพี่คือคนเราอย่ามองการเมืองเป็นคนของเล่นไม่ได้นะการเมืองคือประเทศชาติบ้านเมืองนะการเมืองคือพี่น้องประชาชนนะการเมืองคือความยั่งยืนลูกหลานเราในอนาคตนะเราจะมองการเมืองเป็นของเล่นแค่อารมณ์ชั่ววูบเหมือนไฟไม่ฟางเหรอมันไม่ใช่นะครับเพราะเราต้องมีอุดมการณ์นะครับแล้วอุดมการณ์นี้มันต้องอุดมการณ์ที่เข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนไม่ใช่อุดมการณ์ที่จะไปช่วยเขาโดยที่เรามันเกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวกันนะถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ยอมเด็ดขาดถ้าพักจะไปร่วมใช่ไหมคะคือผมในส่วนตัวผมมีเอกสิทธิ์ครับแล้วแต่ผมมีเอกสิทธิ์ของผมสสมีเอกสิทธิ์ทุกคนถูกไหมแล้วแต่สสเป็นผู้แทนราษฎรมีความคิดข้อกันต่อไหมคะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็คือมันเรื่องจะได้มันจะได้ยังไงมันจะมีการเป็นจะตามมาจากอะไรยังไงมันเป็นสิ่งนึงพักที่ได้อันดับหนึ่งต้องไปคิดเองนะครับมันต้องไปคิดกันเองใครที่ได้อันดับหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าเขาได้เกิน250เขาก็หรืออะไรเขาก็ได้ไปอันนี้เขาได้100 หรือ 150เขาก็ต้องไปคุยกับใครก็ต้องไปขอใครแล้วเขาว่าใครไว้ใครจะยอมกลับมาไหมแต่ละคนก็มีแฟนคลับนี่ถูกไหมครับแต่ถ้าเขาจัดไม่ได้เนี่ยมีพรรคอื่นมาชวนไปร่วมเอาตรงนี้ผมตอบแทนพรรคไม่ได้อันนี้ที่ถามผมในนามส่วนตัวแล้วถ้าเป็นส่วนตัวถ้าสมมติว่าเขาพรรคอันดับ2จัดได้แล้วมาจะโหวตจะโหวตให้มั้ยคะผมถามก่อนว่าถามก่อนมาตัวผมจุดยืนคืออะไรผมไม่เอาพรรคก้าวไกลอยู่แล้วใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นพรรคอื่นล่ะคะผมถามว่าถ้าเกิดปล่อยให้เขาผมไม่เอานโยบายของเขาอันนี้นโยบายอื่นมันไม่มีเรื่องไปแตะต้องอะไรในสิ่งที่คนไทยหวงแหนก็พอแล้วถูกไหมฮะอ๋อแสดงว่าพร้อมเปิดช่องยกเว้นว่าไม่คือเราต้องยอมรับถ้างั้นมันก็เป็นการแช่แข็งเรามองมันเป็นการแช่แข็งหรือเปล่านี่ผมคิดเองนะถูกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยบอกว่าถ้าไม่ออกมาถ้าเกิดพรรคทางพรรคก้าวไกลขอเสียมารยาทเฉยชื่อถ้าเรียกร้องมาต้องออกมาช่วยเพื่อจะตั้งรัฐบาลได้ก็คุณด่าเขาทุกวันก็จะไปอยู่กับคุณยังไงอ่ะถูกไหมฮะแล้วชาวบ้านที่เขาเลือกเรามาเสียงประชาชน
เราต้องกลับไปถามประชาชนด้วยนะผมเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆนะถึงเวลาต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันไหมคะเรื่องนายกอะค่ะเอาผมว่าเอกสิทธิ์ส่วนตัวนะอันดับแรกนะแต่ผมต้องกลับไปถามประชาชนนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ผมตอบตรงนี้แล้วจบนะถามประชาชนจะเป็นรูปแบบไหนฮะเป็นผมก็ต้องถามประชาชนว่าในพื้นที่เราก็มีผู้นำเนี่ยฮะถูกไหมครับใช่ไหมฮะเราขอให้ทุกคนสื่อมวลชนต้องช่วยกันอย่าไปหลงเขาว่า14ล้านเสียงแล้วต้องเป็นรัฐบาลเข้าถึงครึ่งไหมถูกไหมครับเราถามเขากลับว่าแล้วคุณจะร่วมยังไงจากไหนคุณก็ไปหาเองถูกครับแต่ถ้าไอ้แบบมากดดันให้สสพรรคนู้นพรรคนี้มาโหวตให้เขาเพื่อให้เขาผ่านเนี่ยมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่การเมืองนะฮะขอบคุณครับ